ทีวีนะครับที่ Legend Fighting Championship ศึกหัวหินถิ่นมนต์คลังนี่เองครับผ่านไปแล้ว1คู่ของเราครับเราจะมาลุยกันต่อในคู่2ทันทีครับซึ่งขึ้นมาอยู่ในพิกัดน้ำหนัก72กิโลกรัมครับประเทศไทยปะทะกับตุรกีมันแน่นอนในคู่นี้ครับโดยนักชกท่านแรกที่เราจะได้เจอครับ is from the black cornerเป็นนักชก2สไตล์ครับซ้อมมวยไทยและมวยสากลตั้งแต่อายุ11ขวบครับมีไอดอลอยู่ในใจครับนักมวยชื่อดังประจันฉายครับและวันนี้เนี่ยมีเป้าหมายขึ้นชกและชนะนะฮะเพื่อที่จะไต่เต้ามาเป็นแชมป์ของ Legend FC นั่นเองครับนักชกวัย27ปีครับสูง177เซนติเมตรชกมาแล้วถึง70ไฟท์ชนะ9ชนะชก90ชนะ70ครั้งครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับฉลามศึกสกอร์เล็กทวีวัฒนาOpponent fighting out of the red corner, he is 26 years of age, standing 178 centimeters tall, with a fight record of 35 fights, 26 wins, and 2 draws. Please put your hands together for Galip Çelik from Turkey!และกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่คุณอรุณกุมบุตรชาติเอาละครับมาดูสัดส่วนกันนะครับความสูงต่างกันแค่เซนเดียวครับของเรานี่จะอายุมากกว่า2ปีครับฝ่ายดำนะครับนั่นก็คือฉลามศึกสขเล็กทวีวัฒนาจากประเทศไทยครับตรงนี้ครับอันนี้ก็คือฝ่ายแดงกาลิบเฟลิกครับจากตุรกีหรือทูเกียนะครับความสูงนี่ของเราจะเทียบกับเซนหนึ่งก็ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบนะครับมาดูประวัติกันอีกครั้งนะครับสำหรับ Legend Fighting Championship หัวหินถิ่นมนต์คลังคู่ที่2นะครับฉลามศึกสขเล็กทวีวัฒนานี่มาจากค่ายสขเล็กทวีวัฒนานะครับชกมา90ครั้งชนะ70แพ้20ครับปัจจุบันอายุ27ปีความสูง177ชื่อจริงก็คือทัศพงศ์ศรีขาบครับเป็นคนที่ต่อยมวยมาตั้งแต่อายุ11ขวบนะครับเก่งทั้งมวยไทยแล้วก็มวยสากลครับแล้วก็มีไอดอลของตัวเองด้วยนะครับชื่นชอบพระจันทร์ฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับก็เลยมีความมุ่งมั่นที่จะขึ้นต่อสู้แล้วก็ทำได้หลากหลายนะครับอาวุธนอกจากหมัดแล้วก็ยังมีแข้งนะครับซึ่งเป็นอาวุธหนักเขามาครั้งนี้ก็เพื่อจะไต่เต้าขึ้นไปคว้าแชมป์ให้ได้ครับขณะที่คู่ต่อสู้ครับจากเทอร์เคียหรือตุรกีครับกาลิบเซลิกครับอายุปัจจุบัน26ปีสูง178สูงกว่าทางด้านของฉลามศึกเซนหนึ่งนะครับก็ไม่ได้เปรียบแล้วครับต่อยมา35ครั้งชนะ26แพ้7เสมอ2ครับสำหรับกาลิบเป็นนักชกที่เริ่มชกมวยสากลมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องหมัดนี่ไม่ต้องห่วงครับเป็นนักมวยหมัดหนักนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมเทคนิคการต่อสู้มากมายทั้ง MMA แล้วก็มวยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะไม่เปิดโอกาสให้ผู้ต่อสู้โจมตีเขาง่ายๆเป็นมวยรูปร่างแข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่ง
ุ่นดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับการขณะที่ของเรานี่ครับฉลามศึกสขเล็กทวีวัฒนาก็มุ่งมั่นตั้งใจนะครับหุ่นเราอาจจะไม่ดีแต่ฝีมือไม่เป็นรองครับเอาละครับยกที่1กำลังจะเริ่มขึ้นนะครับฉลามศึกตอนนี้อยู่ทางด้านขวามือท่านผู้ชมกางเกงดำนะครับขณะที่กาลิดจากเทอร์เคียอยู่ซ้ายมือนี่ครับทีใส่ฉลามศึกฉลามศึกนี่เตะขวาครับเป็นมวยหนักทั้งหมัดแล้วก็โอ้โหระวังหมัดครับโอ้โหโดนหมัดของกาลิดใช้หมัดฉลามศึกอย่าประมาทครับกาลิดโอ้โหมีศอกกลับครับมีศอกกลับแล้วก็ใช้หมัดใส่ฉลามศึกฉลามศึกทะลุทะล่าไม่ได้นะครับเผลอนิดเดียวอาจจะโดนครับกาลิดเตะหลุดขยับมาเตะมาฉลามศึกก็ยังเน้นการตั้งรับเอาละครับรอจังหวะ2กาลิดเดินเข้ามาฉลามศึกดึงจังหวะไว้ไปขยับด้วยขยับด้วยโอ้โหลูกตามน้ำครับขอโทษกันก่อนครับการดิบก็พูดภาษาไทยว่าไม่เป็นไรนะครับมาแล้วครับมาเบียดดิการดิบเตะมีน้ำหนักใหญ่ครับ72กิโลกรัมสนามศึกก็ต้องทำขึ้นมานะครับการดิบนี่น่าจะเป็นน้ำหนักธรรมชาติของเขาขยับจิ้มโอ้โหซ้ายครับเข้าหน้าของกาลิดโมโหเข้ามาแทงเข่าดักโอ้โหหมัดเมียอีกแล้วครับกาลิดหลังตึกดึงจังหวะไว้ดูจังหวะหมัดของเรานี่ออกอาวุธได้เข้าเป้ามากกว่านะครับเตะเข้าลำตัวแข้งซ้ายดึงจังหวะไว้มากาลิดเข้ามาเตะเข้าลำตัวของฉลามศึกเอามาต่อยฉลามศึกแม่ต้องระวังจิ้มขวาจิ้มขวาเข้าไปครับหักหน้าของกาลิดเข้าไปนิดเดียวต่อยโอ้โหหมัดขวาครับจังหวะ2ของฉลามศึกโดนปลายหมัดกาลิดถีบกาลิดเตะติดกาดฉลามศึกดึงจังหวะไว้กาลิดถีบอีกยังไม่เข้าครับเดี๋ยวครับขยับก่อนครับเดี๋ยวจัดระเบียบกระจับก่อนครับใจเย็นๆครับฉลามศึกบอกโอ้โหกระจับมันแกว่งไปแกว่งมานี่อันตรายบวกมารัดเอวไว้แทงเข่าครับกาลิดลงได้เวลาก็เหลือไม่ถึง30วินาทีฟุกซ้ายครับของฉลามศึกเตะเข้าลำตัวครับเตะซ้ายลำตัวกาลิดเดินเข้ามาต่อยยังไม่เข้าโอ้โหโดนหมัดร่วงเลยครับฉลามศึกโอ้โหซ้ายครับของกาลิดเข้าไปแม่ปลายยกด้วยครับโอ้โหโดนจนได้นับถึง8เข้ามาเอาโดนอีกหมัดนึงครับลงเลยครับโอ้โหจบเลยครับโดนหมัดนี้โอ้โหฉลามศึกขอเล็กทวีวัฒนาทนพิษบาดแผลไม่ไหวครับโดนกาลิดเฟลิกจากเทอร์เคียเอาชนะน็อกในปลายยกที่1นี่เองครับ
round number two here this evening. We have a winner by way of knockout in round number one from the red corner, Galip Selay from Turkey. ยินดีด้วยนะครับผมผู้ชนะโอ้โหมาอย่างโหดจริงๆครับนี่คือมวยไทยคาดเชื่อครับเผลอไม่ได้จริงๆครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับภายใน1วินาทีสามารถน็อกได้อย่างแน่นอนครับและขอเชิญผู้ชนะของเราครับไปรับเหรียญรางวัลนะครับผมที่แบ็คดรอปของเราครับ Our winner will now be presented his winner's prize here for the backdrop here ต้องขอขอบคุณคุณโชคชัยวงจักรพัฒน์นะครับผมผู้จัดการทั่วไปสุราค้าบลูพอร์ตหัวหินนะฮะที่ให้เกียรติขึ้นมอบเหรียญรางวัลให้กับคุณกาลิปเซลิกจากประเทศตุรกีครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดอีก1เหรียญนะครับผมขนาด6นิ้วนะครับผมลกเสกเรียบร้อยแล้วครับผมขลังมากและสวยงามจริงๆครับแล้วขอแสดงความยินดีด้วยครับกับผู้ชนะของคู่2วันนี้รอบหนึ่งจากประเทศตุรกีและขอบคุณคุณโชคชัยวงจักรพัฒน์ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหินอีกรอบหนึ่งด้วยนะฮะ